นะครับข้อ3ก็เป็น Phase Relationship อีกเพราะบอกพวกค่า GS ค่า Void Ratio Porosity นะครับข้อ3นี่เขาบอกดินชื้นดินเปียกนั่นเองมีความถ่วงจำเพาะเห็นไหม GS เท่ากับ 2.70 มีความพรุนความพรุนเปลี่ยนสีซะหน่อยดีไหมนะครับเปลี่ยนสีซะหน่อยความพรุนความพรุนเนี่ย N ตัวเนี้ยเขาเรียกความพรุนหรือ porosity N เนี่ยจะเท่ากับ VV หารด้วย V นะครับเท่ากับ VV หารด้วย VT ล่ะถ้าจำรูปของ phase relationship ได้ก็คือปริมาตรช่องว่างหารด้วยปริมาตรรวมต่างกับ e void ratio e เท่ากับ void ratio อัตราส่วนโพรงโดยที่ e จะเท่ากับ vv หารด้วย vs ปริมาตรช่องว่างแต่หารด้วยปริมาตรเม็ดดินเนื้อดินเนื้อดินที่เป็นของแข็งนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง n กับ e เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจกับ phase relationship เราจะทราบว่า nจะเท่ากับ e หารด้วย1บวก e พวกเราดูไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ทวนเรื่อง phase relationship มาเอ๊ะอยู่ๆอาจารย์ยกมาได้ยังไงมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะไปทวนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาบทนั้นแทรกมาให้ตอนหลังนะครับแล้วเราก็ดูแล้วเราก็มาดูกันว่าสมการไหนเป็นสมการที่เราควรจะทำความเข้าใจและจดจำไว้บ้างจะได้ง่ายเราทราบว่าโจทย์กำหนด nแสดงว่าเราหา e ได้แล้วทำไมต้องหา e เพราะเดี๋ยวเราจะไปหาสมการตัวหนึ่งมันเป็นสมการที่เราก็ต้องทราบอีกนะฮะ เขาบอกว่าเราต้องการหาความจงหาความหนาแน่นแห้งของดินความหนาแน่นแห้งของดินเนี่ยเขียนไว้ว่านะครับความหนาแน่นแห้งของดินเนี่ยมีสมการว่านะครับ อาจารย์ขอดูนิดนึงเนาะสมการความหนาแน่นแห้งแกมมาดรายจะเท่ากับ WS หารด้วย V หรือ VT นั่นเองนะครับ VT หรือจะเท่ากับ GS คูณด้วยแกมมาน้ำอันนี้เขาเรียกแกมมาน้ำ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 9,810 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 62.4 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตแกมมาน้ำคือความหนาแน่นน้ำนั่นเองขึ้นอยู่กับหน่วยหารด้วย1บวก E นี่คือสมการที่เราจะทราบว่าเราต้องจำเป็นต้องใช้ตัวไหนบ้างแล้วอยู่ๆเนี่ยเราจะทราบได้ไงว่าเราจะต้องใช้สมการนี่ไงฮะมันเกี่ยวกับ phase relationship ในบทนั้นเนี่ยอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ละเอียดมากนะครับอาจารย์มั่นใจนะว่าละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าทำพอเราทำความเข้าใจแล้วเราจะต้องทราบต่อว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวที่เราควรจะเอาจำไว้จะได้มาใช้แต่ไม่จำเป็นต้องจำทุกตัวนะครับเราสามารถ derive สมการได้เอาละครับเราได้สมการนี้แหละที่ได้จากในบทนั้นเราทราบว่าโจทย์กำหนด GS อ่ะ GS ทราบแกมมาน้ำเราทราบไหมทราบถ้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมในที่นี้คำตอบเขาเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นแกมมาน้ำใช้พันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่เราไม่รู้ e เห็นไหม e เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้ที่อาจารย์กำลังวงเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นจะทราบได้ยังไงเราก็ไปดูสิโจทย์บอกค่า n มา n เท่ากับ 0.35แต่ n กับ e เนี่ยสัมพันธ์กันด้วย n เท่ากับ e หารด้วย1บวก e นะครับอาจารย์ก็ขอใช้ตัวนี้นะดังนั้นจากตัวนี้นี่เอง n เท่ากับ e หารด้วย1บวก e อยากรู้ e ใช่ไหมการค่า 0.35 เท่ากับ e หารด้วย1บวก e ย้ายข้างเราก็จะได้ไปเท่าไหร่ครับเราก็จะได้0.35 บวกด้วย 0.35 e เท่ากับ e นะครับย้ายสลับกันนะครับย้ายข้างไปก็จะได้ e เท่ากับอะไรครับ e เท่ากับ 0.35 หารด้วยละ 0.65 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 0.538เราก็เอาตัวนี้แหละครับไปแทนนี่ด้วยเหตุนี้เองเราก็จะได้ว่าแกมมาดรายเท่ากับอะไรเท่ากับ GS 2.70 นะครับหารคูณด้วยอะไรคูณด้วย1,000ใช่ไหมคูณเนาะค
คูณด้วย1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใส่ไปด้วยเราจะได้ไม่ลืมหน่วยหารด้วย1บวกด้วยอะไรครับ1บวกด้วย 0.538 ไม่มีหน่วยใช่ไหมความดันโพรงหารออกมาจะได้เท่ากับ 1,755.53 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเห็นไหมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือตัวไหนครับคำตอบนี้ก็คือข้อ B ใช่ไหมอันนี้อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมเราจับจุดว่าเราจะต้องทราบสมการไหนสัมพันธ์กับสมการไหนที่มาของสมการมาอย่างไรซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์คงจะต้องส่งเรื่องของบทที่อาจารย์พูดถึง phase relationship ให้ทุกท่านทราบและทุกท่านก็ทวนเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชำนาญฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTubeSubscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA
ฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA